จริงๆมาตรฐานในบทที่1นะคะของตอนที่1คือการนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงค่ะสิ่งที่สำคัญของผู้นำระดับสูงในการนำองค์กรนั้นผู้นำต้องชี้นำค่ะว่าองค์กรจะขับเคลื่อนไปอย่างไรการชี้นำนั้นจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารที่ดีค่ะการสื่อสารของผู้นำนั้นจะสร้างพลังและสร้างให้คนในองค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดหรือประเด็นที่มีปัญหาใดๆและท้ายที่สุดค่ะสิ่งที่จะทำให้ผู้คนทุกคนมาร่วมมือกันทำสิ่งต่างๆได้นั้นผู้นำต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลค่ะให้มีบรรยากาศมีกระบวนการให้ทุกคนพร้อมรวมพลังค่ะเขาบอกว่าวิธีการจะทดสอบว่าการนำองค์กรนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ต้องเป็นการนำองค์กรในภาวะวิกฤตค่ะและประเทศไทยโชคดีจริงๆค่ะเรามีสถานการณ์โควิดเข้ามาทดสอบบทที่1ของการนำองค์กรในประเทศไทยและอย่าลืมนะคะผู้นำในองค์กรนั้นมีตั้งแต่ผู้นำระดับสูงระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่การนำจะถูกคาสเคดลงมาค่ะในผู้นำระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองผู้อำนวยการที่ช่วยขับเคลื่อนหรือคนที่เป็นทีมนําในส่วนที่สําคัญก็คือกลุ่มการพยาบาลค่ะวันนี้เราจะชวนมาเรียนรู้มาตรฐานการนําองค์กรอย่างเป็นธรรมชาตินะคะกับสถาบันบําราศนราดูรค่ะเนื่องจากเราเป็นสถาบันโรคติดเชื้อในประเทศอยู่แล้วนะครับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราเนี่ยก็สอดคล้องกับพันธกิจของกรมควบคุมโรคก็คือการป้องกันประชาชนไม่ให้เกิดการติดเชื้อเกิดการระบาดในหมู่ประชาชนเราจะต้องสร้างกระบวนการป้องกันดูแลรักษาประชาชนให้ได้มากที่สุดมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้น้อยที่สุดเราก็ได้นำปัญหานี้มาประชุมกรรมการบริหารสถาบันประชุมทีมศูนย์ประกันภาวะฉุกเฉินของสถาบันบำราศนราดูรเองนะครับซึ่งประกอบด้วยคนที่มีความรู้ที่หลากหลายนะครับทั้งทีมบริหารและทีมที่มีความรู้มาประมวลนะครับแล้วก็ได้เซตติ้งกระบวนการต่างๆขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นในภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นโรคระบาดระบบบัญชาการเหตุการณ์ของสถาบันเนี่ยเป็นระบบที่เรายึดมั่นตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วมีการประชุมกันโดยสม่ำเสมอเพื่อการประมวลข้อมูลและมีการวิเคราะห์และมีการสั่งการสำหรับแพทย์นี่เราก็จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแพทย์ผู้รักษากับทีมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของแลบส่วนของพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้บริหารในเกือบทุกวันเลยค่ะอัปเดตความรู้อัปเดตสถานการณ์ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเกือบตลอดเวลาการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานนะคะเราจะดูทัศนคติในเรื่องของต้องมาดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อสามารถรับมือตัวนี้ได้เราจะรับเลยหลังจากนั้นเป็นการเตรียมความรู้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายการระบาดของโรคการป้องกันตัวนะคะการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายพวกนี้เตรียมในเรื่องการใส่การถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายการฝึกซ้อมใส่อุปกรณ์เป็นประจำนะคะตลอดส่วนในเรื่องของตึกเราจะใช้เป็นตึกระบบจัดการอากาศเตรียมพร้อมไว้มีการประชุมนะคะกับหัวหน้าตึกทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเราจะคุยกันเรื่องพันธกิจตรงนี้ตลอดพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อนะคะหัวใจเลยนะคะก็คือในเรื่องของการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทำอย่างไรไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปข้างนอกเราจะต้องคุยกันตลอดค่ะสแตนดาร์ดพรีคอชั่นค่ะมาตรการในการป้องกันตัวเองในเรื่องของการแยกนะคะแยกผู้ป่วยแยกคนที่ติดโรคกับไม่ติดโรคให้แยกออกจากกันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามความเหมาะสมสถานการณ์โควิดนะไม่เหมือนสถานการณ์โรคทั่วไปที่ผ่านมาโรคทั่วไปมันจะค่อยดำเนินการไปอย่างช้าๆแต่ว่าโควิดนะคะมาแบบตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะผู้ป่วย OPD เนี่ยขึ้นมาเร็วมากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผู้นำหรือหัวหน้าทีมมีความสำคัญมากในการที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างการทำงานกับโรคระบาดที่เป็นภาวะฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวดเร็วมีผลกระทบในวงกว้างเนี่ยค่ะเราต้องบริหารจัดการภายใต้หลักการของการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออยู่ตรงนั้นในการดูแลผู้ป่วยเราระดมจากพยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลวิสัญญีระดมทรัพยากรมาช่วยตรงนี้กันหมดเลยและเราก็ทำเป็นระบบบริการแบบ One Stop Service สมรรถนะคือความสามารถ
ของพยาบาลในการดูแลนี่มีความจำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกันนะคะพยาบาลที่ดูแลกลุ่มที่ห้องจัดการอากาศที่รับมาเนี่ยค่ะต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจการดูแลผู้ป่วยหนักเขาต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อด้วย